สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสสวดัีสดคี่ะค่นะักเรียนเย้รับเย้อะไรกลับเจอกลับกับเราสองคนอีกแล้วเหมือนไม่อยากเจอเลยไหมอ่ะกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วกลับมาเจอกับเราสองคนกันอีกนะคะก็อีกแล้วอีกน่แลา้จวะแหถลูะกแล้วดีแล้วกลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะในวิดีโอชั่วโมงอะไรมีกินแต่ไม่ใช่ว่าอินเทอร์มีเดีย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 มีแอไมค่โคมีเดียเดีคยุวณเอดิีนยใส่แอคโคให้นักเรียนบอกว่าไม่เอาค่ะไม่เอาครับคุณครูไม่ได้นะไอโคอืมอินเทอร์มีเดียเหรอคุณหญิงใช่ค่ะวิดีโอคุณรหญะิงดคั่บะอินเทอร์มีเดียคุณหญิงสบายดีไหมสบายดีมากๆครูฝาตอนนี้ครูหญิงเนี่ยมีแบตเตอรี่100%แบตเตอรทีำ่ไมอะไรถึงคะสบายแบตเตอรี่โทรศัพท์ล่ะแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์แบตเตอรี่หมายถึงอะไรเนี่ยคุณหญิงไม่เข้าเอใาจแบตเตอรี่ตัวเองไงเขาก็บอกว่าเราเนี่ยก็ต้องไปชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองเหมือนกันไงก็บอกว่าครูหญิงกับครูฟ้าก็ทำงานทุกวันทำงานทุกวันเนี่ยแบตเตอรี่มันก็เหมือนแบตเตอรี่ในตัวเราเนี่ยมันก็ลดลงลดลงลดลงเหมือนเราใช้โทรศัพท์ใช่ไหมคะนักเรียนเราชาร์จโทรศัพท์เต็ม100%แล้วเราก็คุยโทรศัพท์ถ่ายรูปแบตโทรศัพท์มันก็น้อยลงเราก็ต้องชาร์จใหม่แต่ชีวิตของเราเนี่ยเราจะเอาไปเอาแบตโทรศัพท์มาเสียบไม่ได้นะคะไปดูไฟช็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีแบตเตอรี่เหมือนกันเหรอใช่อ๋ค่ะอการชาร์จแบตเตอรี่ของคนคิดว่าส่วนใหญ่นะหลายๆคนก็จะเหมือนกันไม่ใช่การนอนนะคะการนอนอ่ไะม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ขนาดนั้นผู้หญิงแต่บางคนมันก็เป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะบางคนชอบนอนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะคุณหญิงเนแีต่่ยก็แบเป็บนวค่านชอบนอนแต่ว่านอนเนี่ยมันก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้แต่มันก็ยังเหมือนกับนอนอยู่ในห้องแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นมาแล้วก็ต้องไปทำงานเนี่ยมันก็อ๋ชอาร์จได้ไม่เต็มที่ไงครูฟ้าแล้วผู้หญิงทำอะไรถึงจะชาร์จแบตเตอรี่ตัวเองได้เต็มที่ล่ะก็ต้องไปเที่ยวสิคะอืไปเที่ยมวไปเที่ยวค่ะไปเที่ยรวู้แลอ๋อ้โอวเคค่ะจะไปเที่ยวอีกนานไหมไปเที่ยวจใชริง่ๆนะเพราะครูหญิงเนี่ยตอนนี้แบตเตอรี่เต็มก็แปลว่าครูหญิงเพิ่งไปเที่ยวกลับมาใช่ไหมคะเออเนาะทำไมครูหญิงแบ็กกราวด์กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะลใืชม่ค่ะแต่นักเรียนจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าวิดีโอในช่อง Comprehensible ไทยคิดว่าแบ็กกราวด์เหมือนเดิมหมดเนาะใช่ใช่ผู้หญิงใช่ใชไป่แป๊บเดียวไงใช่ค่ะผนูั่้นหแญหิลงะไปเที่ยวมาเหรอคุณจะทำเสียงซูมเหมือนครูฟ้าไม่ได้นะคะซูมตัดเสียงเลยเพื่อนจะไม่ได้ยินเลยผู้หญิงก็อยากจะเล่นกับครูฟ้านะแบบแต่นี่ครูหญิงไม่ไมม่ีได้เสยีิยงนนะคะไม่ใช่ผู้หญิงไม่ได้พูดเสหรียงอดังใช่คุณหญิงไปเที่ใยชว่มาใช่ค่ะผู้หญิงเพิ่งไปเที่ยวกลับมาก็ไป4 วัน 3 คืนหรือว่า3 คืน 4 วันเหมือนกันไหม4 วัน 3 คืน 3เหมือนกันพูดทำไมเยอะๆเสอาี่เผื่วอันักเรียนจะได้รู้ว่านักเรียนพูดได้สองอย่างไงพูดแล้วงงอ่ะฟ้าก็งงนะก็คือไปนอนเนี่ย3 คืนแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยไปอยู่4 วันไงก็ธรรมดาอยู่แล้วไปนอน3 คืนผู้หญิงไปเที่ยวที่ไหนมาจังหวัดอะไรนนจังทบุรีหรือเปล่าจังหวัดอะไรนั่นครูฟ้าแล้วล่ะค่ะครูฟ้าเนี่ยเขาอยู่พัทยาเขาจะมาเที่ยวกรุงเทพนนเขาทจะบุมารชีาร์จแบตเตอรี่โดยการมาเที่ยวกรุงเทพนะคะใช่ไม่ใช่สิครูหญิงไม่ได้อยู่ประเทศไทยไงครูฟ้าครูฟ้าไม่รู้เหรอคะว่าครูหญิงไม่ได้อยู่ประเทศไทยไม่รู้เลยแหมอยู่ที่ไหนครูอยู่สหรัฐอเมริกาค่ะรู้จักไหมคะสหรัฐอเมริกาพูดให้ยากขึ้นเหรอคะคนไทพยูดบอกว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าอเมริกาไม่ตีมันมีคำหนึ่งอะไรนะเมกาไม่
ไม่รชืู่อ้อะไรอ่ะไม่รู้เขชาื่เอรียเตก็อมะไรเต็มอยู่อ่ะสาสาธารณรัฐไม่มีเอาไว้ชื่อเต็มเต็มก็สหรัฐอเมริกานั่นแหละค่ะอ๋อสหรัฐอเมริกานี่คือยาวที่สุดแล้วนะคะยสาวหที่สุดรแัลฐ้วอเมริกาพาต้องไปสับสนกับสหราชอาณาจักรแน่ๆเลยเอยูอไนเต็ดใช่คิงดอมอันนั้นสมันหอังรัฐกฤษสกอตแลนด์เวลไอแลนด์เหนืออันนั้นมันยูไนเต็ดคิงดอมอันนี้มันยูไนเต็ดสเตทออฟอเมริกาสหรัฐอเมริกาชื่อเต็มเต็มนะคะหรือพูดสั้นๆว่าอเมริกาเนาะแต่ว่าคุณหญิงเนี่ยอยู่นิวยอร์กใช่ไหมในอเมริกาเนี่ยนะคะแต่ว่าที่ไปเที่ยวเนี่ยก็คือไม่ได้ไปเที่ยวนิวยอร์กนะคะนักเรียนอยู่นิวยอร์กไม่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะเพราะว่าอืเดมินออกไปก็เจอชีวิตปกติไงอืมแล้วคุณหญิงไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนล่ะชิคาโกชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนจังหวัดตอะอบไรแล้วฉันตอบแล้อ้าววจัเรงาหตวอับดแล้วเหอระอไรจังหวัดอะไรจังหวัดอเะมไรืองอะไรเมืองอะไรอ๋ออเมริกาไม่มีจังหวัดอเมริกาพูดว่าเมืองเมืองหรือว่ารัฐใช่ไหมแต่รัฐอะมันใหญ่มากๆเลยผู้หญิงไม่ได้ไปเที่ยวทั้งรัฐก็เป็นเมืองใช่ไหมอเมริการัฐแล้วก็เมืองเมืองอะไรชิคาโกฮะชิคาโกอะไรชิคาโกชิออโอเคเข้าใจแล้วชิคาโกไปเที่ยวชิคาโกมาแต่ก็อไมู่้ได้ไปทั้งหมดของชิคาโกหรอกนะผู้หญิงก็คิดว่าชิคาโกก็คงใหญ่มากมั้งนะคะก็ไม่รู้แต่ว่าพอไปเที่ยวมาแล้วรู้สึกแบบไม่อยากกลับมาเลยอะครูฟ้าในชิคาโกคือสวยมากที่สุดไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าเวลาที่เราไปเที่ยวแล้วเราก็ต้องชอบใช่ไหมมันรู้สึกมันสวยมันสนุกเนาะเวลาไปเที่ยวแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบอยากกลับไปอีกอ่ะถ้าแบบมีเวลาใช่ไหมมีโอกาสก็อยากจะกลับไปเที่ยวชิคาโกอีกหลายๆครั้งคือมันไม่ได้เป็นแบบมันไม่ใช่แค่ชอบไงครูฟ้ามันรู้สมึักนมากกว่าใช่ค่ะมันมากกว่าชอบมันรู้สึกแบบประทับใจมากโอ้ประทับใจๆปใรชะท่ับใจก็คือชอบใช่ไหมใช่ชอบมากแล้วก็แบบอยากจะมาเล่าให้นักเรียนฟังแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ครูฟ้าฟังเพื่ออยากจะให้ครูฟ้าเนี่ยไปด้วยไปเที่ยวชิคาโกในอนาคตอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกเราประทับใจมากๆไงเวลาที่เราประทับใจอะไรเนี่ยเราจะเหมือนไม่ลืมอ่ะเราจะจําได้นะจําได้ตลอดใช่ไหมทำไมครูหญิงชิคาโก้มันมีอะไรให้ครูหญิงประทับใจคะแต่ว่ามันก็ต้องบอกนักเรียนก่อนนะคะว่าคุณหญิงก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดเอาไว้ว่าแบบก็คือไปก็ไปไม่ได้คิดไม่ได้รู้สึกว่าแบบชิคาโกจะมีอะไรให้เราดูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถึงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเมืองสวยสะอาดสวยมากแต่มันให้ฟีลกรุงเทพอยู่นะชิคาโกมันก็ได้ความรู้สึกกรุงเทพนะอันนี้สําหรับคครืูอหญิงนะแต่มันจะเป็นมันกรมุงีเทแบบพแบบกรุงเทพแบบแถวแถว AUA อ่ะครูฟ้าแถวแถวแบบถนนราชดำริอะไรโซนกรุงเทพในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือมันก็ออกเป็นแบบว่าเทคโนโลยีนิดนึงใช่ไหมใช่มีมัแนบก็บจะเป็นแบบตึกออฟฟิตัวศใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นแบบคนที่ทำงานเนี่ยก็จะใส่แบบเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกอะไรทุกคนจะแต่งตัวแบบคล้ายๆสไตล์เดียวกันคือมันเหมือนกรุงเทพอ่ะแต่เป็นกรุงเทพที่มีความเป็นคนน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเรารู้สึกแบบโอ้นิวยอร์กมันคนเยอะไงพคอือเรามัไปนเราก็รู้สึกแบบอุ้ยชิคาโกสวยกว่าที่ครูหญิงคิดเอาไว้ไงคือครูหญิงก็ไม่เคยเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าเมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงพอไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแบบอุ้ยมันสวยอ่ะสะอาดคือทางเท้าใช่ไหมทางเท้าก็คือทางที่เราเดินมันสะอาดรถคนขับรถก็ขับดีไม่มีแบบปีน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 
บีบแตรแบบกรุงเทพประเทศไทยเนี่ยไม่มีนะคะเอาฟ้าคิดดูซิว่าเวลาครูเวลาเราอยู่ที่ถนนใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบแชร์สกรีนนิดหน่อยไหมไม่รู้แต่คิดว่านักเรียนอาจจะเข้าใจได้นะคะว่านักเรียนรู้จักชิคาโกใช่หรือว่านักเรียนรู้จักถนนอย่างเงี้ยสมมุติว่าอ่ะเป็นถนนใช่ไหมเป็นถนนแค่นี้ก็ได้อุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะเป็นถนนอย่างเงี้ยเป็นถนนใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีรถนะอันนี้คือสี่เหลี่ยมสำหรับผู้หญิงคือรถนะคะผู้หญิงคือรถนะคะอุ้ยมีเสียงตัวเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางม้าลายใช่ไหมประเทศไทยมีไหมคะมีมีค่ะทางม้าลายนะคะถึงแม้ว่าจะน้อยแต่ก็มีค่ะแต่ที่อเมริกาเนี่ยคิดว่าหลายๆรัฐก็คือเหมือนกันเนาะมันจะมีไฟสำหรับทางม้าลายอยู่แล้วอะให้เราดูแล้วเราอะเดินได้สายตรงนี้ก็จะมีไฟสำหรับรถใช่ไหมไฟเหลืองอย่างเงี้ยอ่ะไฟเหลืองทำไมไม่เหลืองล่ะคะไฟเหลืองไฟเขียวใช่ไหมอ่ะไฟแดงอย่างเงี้ยขนาดว่าตรงเนี้ยเป็นไฟเขียวนะครูฟ้าเป็นไฟไม่เขียวอีกนะคะคนเราเป็นไฟเขียวใช่ไหมไฟเขียวเนี่ยรถเนี่ยไปได้แต่ครูหญิงเนี่ยยืนอยู่ที่นี่รอข้ามถนนเนาะรถอะจอดแล้วก็ให้ครูหญิงไปก่อนก็มีนะครูฟ้าโง่ไม่มีแบบพอรถคันนี้จอดแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วรถคันนี้เนี่ยคันหลังก็ไม่ได้บีบแตรไม่ได้บีบแตรว่ารถคันนี้ด้วยครูหญิงก็เลยจะแบบอันนี้คือประทับใจนะจริงๆกรุงเทพไม่มีนักเรียนกรุงเทพข้ามทางม้าลายมีนะคะนิวยอร์กแถวครูหญิงอยู่นิดปิ๊บบีบแตรตลอดเวลาเหมือนกรุงเทพมากๆทำไมล่ะมันต้องให้คนข้ามมาถูกแล้วค่ะทางม้าลายคนจะข้ามถนนต้องได้ข้ามนะคะทำไมเขาทำแบบนั้นแต่คือที่อเมริกาเนี่ยเวลาที่เราจะข้ามถนนมันก็จะมีไฟของเราเหมือนกันนะเราก็ต้องรอแล้วก็ดูคือบางครั้งไม่ใช่เวลาที่เราเดินข้ามได้เนี่ยรถเขาก็วิ่งได้ปกติใช่ไหมคะแต่บางครั้งผู้หญิงยืนรออยู่อ่ะรถเขาเห็นเรายืนรอจะข้ามถนนเขาก็จอดให้แล้วก็ให้เราเดินไปก่อนได้อ่ะเราก็รู้สึกแบบโอ้มันดูปลอดภัยอะค่ะเออมันดูชีวิตแบบไม่เหมือนกรุงเทพเลยนะคะไม่เหมือนบ้านเราเออเราก็เลยรู้สึกแบบเออประทับใจอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะที่ประทับใจนะคะแบบว่าเออเวลาเราเดินเพราะว่าครูหญิงอยู่ชิคาโกก็คือจะไปที่ไหนก็คือเดินอย่างเดียวไม่ได้นั่งรถเลยไม่มีมอเตอร์ไซค์ไงคะไม่มีแกร็บแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยครูฟ้าแบบอากาศร้อนเหมือนกันนะแล้วเหรอแล้วแต่เดินในไทยคือเหนื่อยมาก28 29องศาค่ะแต่ว่าลมแรงมากๆเดินได้ไม่ร้อนร้อนแต่ไม่ร้อนเข้าใจไหมคะมันไม่ได้ร้อนเหมือนประเทศไทยเหมือนกรุงเทพไหมคือกรุงเทพอ่ะคือฟ้าเดินนิดเดียวอ่ะแค่จากสยามมาอีกที่หนึ่งสกายวอล์กอะไรเงี้ยคือฟ้าแบบจะตายคุณหญิงก็เลยไม่เดินเหมือนกันค่ะอยู่กรุงเทพก็เลยอยู่แต่บ้านนะแต่ว่าเนี้ยแบบเรารู้สึกแบบเออลมแรงอากาศสำหรับคนไทยเราอะถ้ามันอากาศ29องศา30องศาแล้วเราเดินแล้วมันมีลมไม่ร้อนเราก็รู้สึกว่าอากาศดีแล้วนะใช่แล้วปกติเรา35ใช่ค่ะแล้วแบบคือเวลาเราเดินที่ฟุตบาทหรือว่าทางเท้าเนาะแต่คนไทยส่วนใหญ่บางครั้งก็เรียกว่าฟุตบาทนะคะนักเรียนที่แบบให้คนเดินเนี่ยคือมันค่อนข้างสะอาดแล้วมันก็กว้างไงแล้วเราแบบแล้วผู้หญิงรู้สึกว่าผู้หญิงเป็นคนที่ไม่เข้าใจทางไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะแต่ผู้หญิงเดินเที่ยวคนเดียวได้โดยการที่ผู้หญิงก็เซฟ Google เอาไว้อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนอุ้ยเขาเซฟ Google เอาไว้เอ้าอันนี้โรงแรมใช่ไหมแล้วผู้หญิงก็เซฟ Google เอาไว้แคปหน้าจอพวกผู้หญิงไม่มีอินเทอร์เน็ตไงใช่แล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตเฉพาะที่แบบอยู่ที่โรงแรมเท่านั้นแต่ว่าผู้หญิงเป็นคนที่ไม่เข้าใจทางไม่เข้าใจทิศใช่ไหมทิศเหนือ
ทิศใต้เนี่ยดูไม่เข้าใจแต่ว่ายังเดินเที่ยวได้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสำหรับเรานะสำหรับตัวครูหญิงเองนะคะแบบเราก็รู้สึกแบบชอบอ่ะชอบมากๆจนเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะชอบขนาดนี้ไงมันก็รู้สึกแบบประทับใจอ่ะแล้วแบบอยากกลับไปอีกรู้สึกแบบถ้าเป็นฤดูหนาวฤดูสปริงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะฤดูอะไรสปริงอ่ะใบไม้ผลิใบไม้ผลิหรือออทัมใบไม้ร่วงถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวมันจะมีหิมะไหมนั่นสิน่าจะมีนะเพราะว่าชิคาโกก็อยู่ผู้หญิงก็ไม่รู้ชิคาโกอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนน่าจะมีหิมะแหละนิวยอร์กจะมีหิมะเลยนั่นสิคุณฟ้าแบบอยากรู้ว่าแบบถ้าอากาศหนาวเนี่ยน่าจะแบบมันน่าจะดีอ่ะบรรยากาศอากาศอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคอ่ะใช่ค่ะก็เลยรู้สึกแบบประทับใจมากมากนะคะไปเที่ยวแล้วแต่ว่าการไปเที่ยวชิคาโกคราวเนี้ยไม่ได้ประทับใจแค่ตอนไปเที่ยวชิคาโกนะครูฟ้าเอาแล้วครูหญิงประทับใจอะไรอีกที่นั่นเอาก็ครูหญิงอะนั่งเครื่องบินไปใช่ไหมคะเครื่องบินเนาะไปชิคาโกนั่งเครื่องบินเนี่ยก็ต้องไปที่สนามบินใช่ไหมสนามบินซึ่งในนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะคะมีแมนฮัตตันควีนบรอนซ์บรุกลินเนี่ยนิวยอร์กซิตี้เนี่ยมันก็จะมีสนามบินก็คือ JFK คิดว่าครูฟ้าจะเคยได้ยินนะ JFK สนามบิน JFK แล้วก็มันจะมีอีกสนามบินหนึ่งชื่อลากวาเดียหรือเปล่าผู้หญิงจำชื่อไม่ได้แต่ผู้หญิงไปสนามบินนี้แหละแล้วสนามคือใช่ค่ะคือผู้หญิงเคยลงแค่ JFK เท่านั้นคือ JFK เป็นสนามบินที่แบบว่าถ้าเราไปนะถ้าครูฟ้ามาอเมริกาครั้งแรกอย่าลง JFK นะคะคุณจะมีความรู้สึกว่าสนามคุณจะไม่ประทับใจอะไรใดๆทั้งสิ้นมันเป็นสนามบินที่แบบทุกคนน่ากลัวมากอ่ะเพราะว่าผู้หญิงทำไมเกิดอะไรขึ้นโหแบบอิมิเกรชันดุมากแล้วแบบทุกคนเร็วๆ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 อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบรีบหรือว่าเราต้องผ่าน security ใช่ไหมสำหรับตอนครูหญิงกลับประเทศไทยอย่างเงี้ยจะขึ้นเครื่องมันต้องผ่าน security ที่ JFK ทุกคนก็บอกทางนี้เร็วๆเร็วๆเร็วๆมาแบบมันดูแบบน่ากลัวแต่อีกสนามแล้วมันก็เก่ามากๆอ่ะครูฟ้ามันแบบคืออเมริกาเนาะสนามบินหลายๆที่มันค่อนข้างนานแล้วอ่ะสร้างนานแล้วใช่ค่ะแต่ว่าลากวาเดียสนามบินที่ครูหญิงไปอ่ะคือครูหญิงประทับใจอะไรรู้ไหมประทับใจที่ว่าพอครูหญิงเช็คอินเสร็จแล้วอ่ะครูหญิงก็ต้องผ่าน security ใช่ไหมคิว security ยาสมมติว่า security มันอยู่ชั้น2คิวเนี่ยตั้งแต่ชั้นเนี่ยลงมาจนถึงเคาน์เตอร์เช็คอินอ่ะครูหญิงแบบฉันจะต้องขึ้นเครื่องอีก1ชั่วโมงครูหญิงแล้วมันจะไปแต่ทันนะครูฟ้าเขาจัดการดีมากๆอ่ะแบบแล้วพนักงานคนที่ดูแลเนี่ยยิ้มอารมณ์ดีผิงก็รู้สึกแบบไม่เหมือน JFK รู้สึกประทับใจสนามบินนี้มากๆก็เลยคิดว่าถ้าคราวหน้ามาอเมริกาอีกจากประเทศไทยเนี่ยไม่ลง JFK ได้ไหมมันเลือกได้ไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันไงไม่รู้เหมือนกันก็รู้สึกแบบนั่นแหละก็เลยสุดประทับใจใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะประทับใจอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปเที่ยวอย่างเดียวใช่ไหมครูฟ้าใช่เราสามารถประทับใจเขาเรียกว่าการกระทำ มีคนทำให้เราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งครูฟ้าคิดว่าฟ้าเนี่ยประทับใจคนเหมือนกันนะแบบว่ารู้สึกประทับใจไม่ใช่ครูฟ้าประทับใจครูหญิงเหรอคะครูหญิงทำอะไรให้ครูฟ้าประทับใจเหรอคะครูหญิงก็มีนะคะบูลลี่ครูฟ้านะครูฟ้าประทับใจได้สิบูลลี่ไม่ได้ทำให้เราประทับใจไม่ดีครูหญิงทำใช่ครูหญิงทำมันไม่ดีแต่ไม่เป็นไรครูหญิงทำครูฟ้า ค
คือครูหญิเพงราะเวนี่่ายก็ทำให้เราประทับใจหลายอย่างนะคะแต่ว่าครูฟ้าที่ครูฟ้าบอกว่าครูมีคนทำอะไรให้ครูฟ้าประทับใจเหรอนะก็จริงๆเนี่ยครูฟ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะประทับใจกับอะไรง่ายๆอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าแบบว่าคือประทับใจมันไม่ใช่ชอบไงมันไม่ได้เป็นแบบมันก็ชอบแหละแต่มันรู้สึกแบบมันเหมือนแบบอยู่ในใจของเราตลอดเวลาเราจะไม่ได้ลืมอ่ะเหมือนผู้หญิงตอนนี้ก็ยังคิดถึงแบบเดินที่ชิคาโกลมเย็นๆไม่มีคนสูบบุหรี่ที่ฟุตบาทอากาศดีเมืองสวยคนยิ้มชิลๆสบายสบายผู้หญิงไม่ต้องเดินเร็วๆก็ได้อย่างเงี้ยก็รู้สึกประทับใจไงซึ่งคือแบบว่าค่ะมันแล้วแต่ว่าเราเรียกว่าอะไรอ่ะคนเราจะประทับใจมากประทับใจน้อยอะไรเงี้ยมันต่างกันใช่ไหมอย่างใชแบ่บครูฟ้าเนี่ยประทับใจอะไรง่ายๆแค่ได้เกมืิ่อนกอา่อหนารอ่อะร่อยก็ประทับใจแล้วค่ะคุณฟ้าใช่ค่ะประทับใจในร้านอาหารก็เยอะนะคะแบบร้านใชอา่หารอร่อยจริงอะไรคือเมื่อก่อนอ่ะครูฟ้าจะครูฟ้าก็ยังเด็กๆอยู่ใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้เด็กมากหรอกแบบก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะสิสบองหขกวบอ๋อเด็กเกินไปค่ะนะคะวัยรุ2่ขวบนรุ่นเป็นวัยรุ่นแต่ตอน2 ขวบก็ประทับใจอาหารอยู่นะเอามันมีอาหารจอย่างหนำึไ่ดง้ด้วยเหรอคะจำได้ที่มันเป็นอาหารแบบของฝรั่งอ่ะอาหารที่มันเป็นแบบอาหารเหลวๆผู้หญิงเคยกินไว้อ่ะเป็นแบบอ๋อเกอซริีริ่แลเปก็นกัอนะเไหรรออ่ะไม่ใช่ซีรีแลกเขาเรียกอะไรอะที่มันเป็นเหมือนเป็นเบอร์รี่อะนักเรียนถ้านักเรีอยน๋อมีลูกอะนักเรียนอาจจะรู้มันจะเป็นแบบกระป๋องอย่างเงี้ยไม่ต้องให้ดูดเนี่ยเหรออาหารเด็กใช่ไหมอาหารเด็กอาอหา่อรนเด็เลกยอย่างเงี้ยเออแล้วมันอร่อยอะเนี่ยยังจําได้อยู่เลยเป็นเบอเรห็์นรไหมี่อะไรก็ไม่รู้ประทับใจเออเนาะเห็นไหมสิ่งที่เราประทับใจคือมันจํานานมากเลยนะใช่ใช่แต่มันจะเป็นเหมือนความจำดีเขาไม่เรียกความจำนะเขาเรียกเป็นความทรงจำอะค่ะความทรงจำก็คือเป็นสิ่งที่เราจำได้แล้วมันเป็นเรื่องดีๆเพราะเรารู้สึกประทับใจไงใช่ค่ะแบบอย่างเมื่อก่อนตอนครูฟ้าอายุ16อะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังฮอตอ่ะอ๋อนิดนึงตอนนั้นสวยร้อนไม่ใช่สิฮอตที่ไม่ได้แปลว่าร้อนฮอตที่แปลว่าสวยใช่ไหมก็คือตอนนั้นสวยนะคะอ่าแล้วตอนนเีอ้ล่ะอก็งั้นงั้นเห็นไหมคุณบูลลี่ครูฟ้าอีกแล้วว่าอันนี้ไม่ใช่บูลลี่คุณพูดไม่ดีกับครูฟ้าอีกแล้วว่าก็คือครูฟ้าเนี่ยก็มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเด็กๆอ่ะเด็กจริงๆนะคะนักเรียนเด็กกว่าครูฟ้าประมาณ4 ปีมั้งไม่4-3เด็กๆเขาก็จะมาชอบแบบโอ้ครูฟ้าสวยจังอะไรเงี้ยคือเด็กอะไรอย่างเงี้ยเออว่าครูฟ้าน่ารักก็จะแบบมีมาขอถ่ายรูปมีอะไรแบบนี้ไงแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะครูฟ้าก็กำลังเดินเขากำลังเดินอยู่นะคะกำลังเดินเสร็จแล้วครูฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างซุ่มซ่ามอ่ะค่ะยังไงคะซุ่มซ่ามเนี่ยนี่เข้าใจไหมคือเป็นคนที่ซุ่มซ่ามคือครูฟ้าเป็นคนแบบไม่ค่อยระวังตัวเองเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยเดินก็ไม่ค่อยดูคือคนซุ่มซ่ามเนี่ยจะทำอะไรแบบไม่โอเคเดิบน่อยๆอ่ะนู่นเดินหยิบหยิบโทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าหยิบขึ้นมาโทรศัพท์ก็ตกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบซุ่มซ่ามอ่ะไม่ระวังนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือครูฟ้าเนี่ยเป็นคนที่ซุ่มซ่ามใช่ไหมแล้วครูฟ้าวันนั้นครูฟ้ารู้สึกว่าครูฟ้าก็เรียนเสร็จเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นใช่ครูฟ้าก็กําลังที่จะเดินกลับบ้านแต่ยังอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วตอนที่เดินอ่ะครูฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกคนซุ่มซ่ามเนี่ยคือครูฟ้ากำลังคิดอยู่นะคะว่าครูฟ้ากำลังจะทำอะไรต่อกลับไปถึงบ้านแล้วเนี่ยเอมีอะไรต้องทำไหมก็คือเหมือนกำลังคิดไปเรื่อยๆอ่ะก็เลยไม่ได้โฟกัสที่การเดินเท่าไหร่มันก็จะเป็นเหมือนเป็นฟุตบาทมั้งมันจะเป็นพื้นแล้วมันก็จะเป็นลงไปแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพื้นแบบต่างระดับอ่ะเหมือนเป็นฟุตบาทอะแหละเหมือนเป็นเราเดินแล้วเรปาระตเ้ทองศเดไทิยนมันจะเป็นแบบนี้ไงอันนี้ฟุตบาทแล้วก็ถนนฟุตบาทในประเทศไทยมันจะสูงกว่าถนนนิดนึงใช่ค่ะแล้วเสร็จแล้วครูฟ้าเนี่ยเดิน
เดินแล้วไม่ได้มองอ่ะเดินแล้วขามันแบบพลิกลงไปอย่างเงี้ยแล้วครูฟ้าก็เลยแบบล้มเห็นไหมแบบเดินปุ๊บขาเหมือนมันไม่ได้ตั้งใจอ่ะพอเดินปุ๊บกำลังจะก้าวลงไปมันก็เลยล้มลงไปแล้วก็ล้มลงไปนั่งคือล้มมันไม่เท่าไหร่แต่เขาเรียกว่าเท้าครูฟ้าเนี่ยมันพลิกค่ะเก็ตไหมคือเท้าพลิกพอเท้าครูฟ้าก็ล้มลงไปแล้วก็แบบโอ๊ยคือถามว่าอายไหมมันก็อายแหละมันจุกมากกว่าไงเพราะมันจะลุกขึ้นมาเดินไม่ได้ใช่แต่มันเจ็บมากนะคะมันแบบเท้าพลิกลงไปอะไรอย่างเงี้ยครูฟ้าก็ตอนแรกครูฟ้าแบบตกใจด้วยแหละเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเราล้มเราจะตกใจก่อนถูกไหมนักเรียนมันจะแบบเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็แบบมีคนก็เดินไปเดินมาเขาก็มองอะเป็นอะไรอยู่ลงไปนั่งทำอะไรนี่เป็นอะไรแล้วครูฟ้าก็แบบโอเคไม่เป็นไรครูฟ้าก็กำลังจะลุกแต่มันลุกไม่ได้คือขาเท้ามันพลิกอะมันเจ็บอะนักเรียนท่านักเรียนเคยเท้าพลิกคือเจ็บที่สุดเจ็บมากใช่ค่ะครูหญิงเคยค่ะครูหญิงบอกเดินถ้าจะลุกขึ้นมาคุณต้องเกาะอะไรเพราะว่ามันจะมีแบบสมมติอันนี้แต่อันนี้มันคือมือนะคะนักเรียนแต่เราสมมุติว่าอันนี้มือแล้วเวลามันพลิกอ่ะสิ่งที่มันเจ็บคือข้อเท้าข้อเท้าตรงนี้ที่มันแบบว่ามันพลิกมันจะบิดอย่างนี้ไงคือพอเรายืนอ่ะลุกขึ้นมาแล้วยืนอ่ะเหมือนมันไม่มีแรงอ่ะพอยืนปุ๊บมันก็ล้มยืนมันก็ล้มอ่ะคือข้อเท้ามันพลิกนั่นแหละค่ะซึ่งครูฟ้าเนี่ยก็กำลังจะแบบลุกขึ้นแล้วครูฟ้าก็เจ็บแล้วอยู่มันก็มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ว่าวิ่งเข้ามาก็คือเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชอบครูฟ้านั่นแหละแต่ว่าเขาวิ่งเข้ามาแล้วเขาก็ถามว่าแบบพี่เป็นอะไรเสร็จแล้วครูฟ้าก็บอกว่าพี่เท้าพลิกอะไรเงี้ยเขาก็เลยหันไปเรียกเพื่อนเขาแบบเพื่อนๆพี่คนนี้เท้าพลิกเดินไม่ไหวแล้วเด็กๆอ่ะอายุ13เองมั้งเด็กๆก็วิ่งมาแล้วก็มาช่วยครูฟ้าใหญ่เลยแบบโอเคไหมก็มาช่วยกันจับอะไรเงี้ยบางคนก็วิ่งไปซื้อน้ํามาให้เลยนะแบบพี่รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปซื้อน้ํามาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือครูฟ้าเนี่ยต้องเดินเค้าเรียกว่าเดินไปขึ้นรถเค้าจะมีรถไงเค้าก็เลยแบบเหมือนช่วยกันแบบถือกระเป๋าให้ช่วยกันพาครูฟ้าเดินไปเดินข้ามถนนไปขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ให้มานั่งพักก่อนนะคะก็แบบมีพัดให้ด้วยคือดูแลเหมือนดูแลใช่มั้ยใช่คือมันหนึ่งมันจะมีเด็กที่ชอบครูฟ้าแต่เด็กคนอื่นๆเขาก็มาช่วยด้วยไงค่ะคุณรู้สึกว่าทำไมเด็กๆน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยประทับใจไหมประทับใจแบบว่าเด็กๆทำไมมาช่วยพี่ล่ะเด็กๆน่ารักมากอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็แบบเหมือนเขาช่วยด้วยแบบเขาช่วยด้วยใจจริงอะค่ะคือเขาตั้งใจช่วยอ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรเขายังเด็กไงยังอายุ13อะไรเงี้ยครูฟ้าก็16-17ประมาณนั้นก็แบบมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความอยากช่วยที่ครูฟ้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาไม่ได้คิดอะไรเลยอ่ะเขาอยากที่จะช่วยจริงๆแบบ 100% เลยน่ารักใช่ไหมมันเป็นความน่ารักนะคะครูฟ้ารู้สึกประทับใจมากไม่อายแล้วนะคะเพราะตอนแรกอายมากนะคะเดินแล้วล้มลงไปก็มีคนมอง แล้วก็แบบอยู่ๆก็มีเด็กที่ไหนก็ไม่รู้วิ่งมาช่วยเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ย5-6 คนอ่ะก็แบบทุกคนช่วยกันคือน่ารักมากครูฟ้ารู้สึกประทับใจกับเด็กๆมากเลยนะคะใช่ค่ะคือจริงๆนะไอสิ่งที่เราจะประทับใจได้ง่ายมากๆก็คือเวลามีคนช่วยเราอ่ะแต่ไม่ได้แบบช่วยแบบเหมือนกับแบบเนี้ยช่วยแบบที่ครูฟ้าเล่าให้ฟังอะค่ะว่าแบบเขารีบวิ่งเข้ามาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบเขาไม่ต้องช่วยก็ได้ไหมช่วยก็ได้ใช่แล้วแบบมันแบบเขาตัวเล็กแต่เขาก็พยายามแบบเฮ้ยเนี่ยพี่เขาล้มมาช่วยหน่อยสิเราก็เลยรู้สึกแบบประทับใจเนาะเหมือนเวลานักเรียนมาประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะบอกว่าเฮ้ยคนไทยใจดีจังเลยคนไทยชอบช่วยอย่างเงี้ยคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ช่วยนักเรียนจะรู้สึกประทับใจคนไทยมากๆนักเรียนก็อยากจะกลับมาประเทศไทยอีกเพราะนักเรียนรู้สึกว่าคนไทยน่ารักคนไทยใจดีใช่ไหมอันนี้มันคือความประทับใจบอกแล้วว่าเราประทับใจอะไรง่ายๆคือบางคนก็อาจจะยากมันแล้วแต่คนแต่ครูฟ้าเคยแบบขนาดหมาครูฟ้ายังประทับใจหมาเลยคิดดูมันทำอะไรคะมันช่วยอะไรคุณคะคุณถึงประทับใจอ่ะ
ไม่คือครูฟ้าเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเดอะแก๊งนะคะอยู่ที่โรงเรียนก็คือแก๊งหมาค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะครูฟ้าจะไปโรงเรียนคนแรกไงก็ไม่ใช่คนที่หนึ่งของโรงเรียนหรอกแต่แบบครูฟ้าไปโรงเรียนตีห้าหกโมงเช้าประมาณนั้นอ่ะตื่นตีห้าไปถึงโรงเรียนหกโมงอ่ะมันยังไม่มีคนเลยมั้งมันก็มีแต่หมาเท่านั้นอ่ะเพราะฉะนั้นครูฟ้าก็เลยจะมีเดอะแก๊งของครูฟ้านะคะเป็นหมาหลายตัวแล้วครูฟ้าเป็นคนรักสัตว์ไงผมก็จะเห็นหมารักครูฟ้าไหมเออไม่รู้อ่ะครูฟ้าก็เลยแบบเห็นสัตว์แล้วมันแบบมันผอมอ่ะหมาหลายตัวเงี้ยครูฟ้าก็ต้องไปซื้อไก่มาให้มันทุกเช้าเลยนะคะเหมือนเป็นหน้าที่เลยนะหน้าที่เลี้ยงหมาที่โรงเรียนเหรอคะครูฟ้าครูฟ้าเอาเงินไปโรงเรียนประมาณ150 บาทมั้งเมื่อก่อนอ่ะครูฟ้าซื้อของให้หมาก็60แล้วอ่ะเอาแล้วตัวเองพอกินหรอเออคือครูฟ้าแบบไม่เป็นไรนะคะว่ากินนิดหน่อยก็ได้คือข้าวโรงเรียนก็15 บาทขนมอีก10 กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วไปโรงเรียนมันก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมล่ะก็เลยไปซื้อไก่ให้หมาเป็นไก่บาร์บีคิวอ่ะก็อาจจะไม่ดีนะคะนักเรียนแต่ตอนนั้นครูฟ้ายังเด็กแล้วครูฟ้าก็ไม่รู้กินได้เออหมามันกินได้หมาไทยเนี่ยสู้ชีวิตนะหมาไทยไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรอ่ะกินได้ทุกอย่างครูฟ้าก็เลยต้องซื้อไก่มาให้มันแล้วก็ซื้อทุกวันแล้วมันก็ตอนแรกก็มี1 ตัวนะคะครูฟ้าก็จะมี2 3 4 5ประมาณ4 5 ตัวนั่นแหละจะมาหาครูฟ้าแล้วก็ซื้อไก่ครูฟ้าซื้อไก่แล้วก็ให้มันกินแล้วว่าแบบว่าเหมือนมันก็จำครูฟ้าได้อะเวลามันเห็นครูฟ้ามันก็จะวิ่งมาหาอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรค่ะคือแค่นี้แหละคือครูฟ้าก็ประทับใจอ๋อใช่ได้นะเพราะแบบว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าเออหมามันจำเราได้ด้วยอ่ะเรารู้สึกประทับใจใช่ไหมหรือว่าแบบเอาจริงๆนะแบบสมมติว่าอย่างเราแบบเราเคยอยู่ทำงานใช่ไหมเป็นครูเนี่ยเรามีนักเรียนเยอะๆแล้วบางครั้งนักเรียนอ่ะบางคนเนี่ยมาเรียนแค่3 เดือน 4 เดือนแล้วก็กลับประเทศไป2 ปีแล้วก็กลับมาแล้วครูก็แบบอ๋อมิสเตอร์เป็นยังไงสบายดีไหมเราจำชื่อนักเรียนได้นักเรียนก็แบบครูจำชื่อผมได้ด้วยเขาก็ประทับใจนะเอาจริงๆมันก็คล้ายๆเหมือนที่ครูฟ้าบอกอะว่าแบบเออครูฟ้าให้อาหารหมาแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมแต่หมาเนี่ยมันพอมันเห็นครูฟ้ามันจำได้มันวิ่งมาแต่ครูหญิงไม่ได้เปรียบเทียบนักเรียนเป็นหมานะคะนักเรียนบอกครูหญิงบอกว่านักเรียนคนนั้นที่ครูหญิงจำชื่อได้เนี่ยเขาเป็นหมาเหรอไม่ใช่ไปถึงว่าให้ฟังว่าเรียนเริ่มไม่ประทับใจครูหญิงแล้วนะครูหญิงพูดนี้ใช่ครูไม่แต่ครูหญิงอ่ะเคยประทับใจนักเรียน1 คนแล้วแบบเหตุการณ์นี้นะคะมันน่าจะผ่านมามากกว่า10 ปีแล้วอ่ะตั้งแต่ครูหญิงอ่ะเป็นครูใหม่ๆครูหญิงประทับใจนักเรียนคนนี้มากๆแต่ครูหญิงจำชื่อเขาไม่ได้นะคะแต่ครูหญิงรู้ว่าเขาเป็นฝรั่งคือตอนนั้นครูหญิงทำงานเนี่ยสอนแค่วันละ1 ชั่วโมงแล้วมันเป็น evening class ไงแต่นักเรียนคนเนี้ยเขาไม่เคยเรียนกับครูหญิงอ่ะ เหมือนเราเคยเห็นหน้ากันเท่านั้นแหละเขาอาจจะเคยเห็นครูหญิงอยู่ที่ออฟฟิศแต่ว่าเขาไม่เคยสอนเขาไม่เคยเรียนกับครูหญิงครูหญิงก็ไม่เคยสอนเขาถึงไม่รู้ไงว่าเขาชื่ออะไรเออบางทีเราจะเห็นนักเรียนบ่อยๆแต่เราไม่ได้สอนแต่เราจะจำได้นะถ้าเราเห็นอ่ะใช่เพราะว่าครูหญิงอ่ะก็ทำงานแค่วันละ1 ชั่วโมงแล้ว evening class ไงใช่ไหมแต่นักเรียนคนเนี้ยจำได้ว่าเขาเป็นฝรั่งอ่ะใช่ฝรั่งอเมริกาเนี่ยแหละคิดว่านะคะคือครูหญิงเนี่ยประทับใจเขาตรงที่ว่าตอนนั้นอ่ะเราอยู่ที่ตึกใช่ไหมตึกของ AUA อ่ะค่ะมันไม่ได้มี 7-Eleven ไม่มีอะไรไม่เหมือนครูฟ้าอยู่นะที่ออฟฟิศเนี่ยมันจะมีตู้เย็นมันก็จะมีน้ำขายขวดละ10 บาทนักเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องเดินออกไปที่ข้างนอกนักเรียนก็เดินมาที่ออฟฟิศแล้วก็ซื้อน้ำได้นักเรียนก็คือหยิบน้ำแล้วก็จ่ายเงิน10 บาทแค่นั้นค่ะแต่น้ำเนี่ยเขาก็จะมีรถของคือมันเป็นน้ำยี่ห้อคริสตันมั้งคริสตันเป็นของบริษัทเดียวกับเป๊ปซี่อะค่ะเป๊ปซี่ซึ่งทุกอาทิตย์อะค่ะมันก็จะมีรถเป๊ปซี่อะมาจอดแล้วก็เอาน้ำมาส่งอืมเหมือน
เหมือนแบบมันจะมีครูอีกคนนึงอะค่ะพี่อีกคนนึงเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลเอาเงินที่นักเรียนซื้อเนี่ยก็ไปจ่ายน้ําค่าน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถที่มาส่งเนี่ยเขาก็จะขนน้ําลงมาเป็นแพ็คเป็นน้ําขวดเล็กๆในเซเว่นน่าจะประมาณ7บาทอะค่ะแต่ว่ามัน1แพ็คมันจะมี12ขวดใช่มั้ย1แพ็ค12ขวดแต่พนักงานน่ะเขาไม่ได้ขนขึ้นมาให้เราไอ้ครูฟ้าเขาจะวางไว้ข้างล่างแล้วเราต้องขนขึ้นมาเองอย่างนี้หรอใช่แล้วออฟฟิศมันอยู่ชั้น3 ไม่มีลิฟต์ไม่มีลิฟต์นะคะแต่ว่าบางครั้งเขาก็ขนมาให้นะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยไม่ก็จะมีแบบครูหญิงแล้วก็ครูเอแล้วก็ครูอีกหลายๆคนที่อยู่ตอนเย็นน่ะอย่างเงี้ยหรือว่าแบบครูคนไหนว่างๆที่ไม่ได้สอนก็จะลงไปช่วยแล้วก็ยกน้ำก็คือยกผู้หญิงก็แข็งแรงมากนะ12ขวด12ขวด2แพ็คแล้วก็ยกขึ้นมาหญิงเก่งไม่ได้หนักใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งครูหญิงเนี่ยก็ยกน้ำขึ้นมาก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมเพราะมันไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะคะนักเรียนแล้วก็ขึ้นมาคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติว่ามันจะมีบันไดขึ้นมาใช่ไหมบันไดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้น1ชั้นแล้วก็จะมีบันไดขึ้นมาอ่ะแล้วก็เป็นชั้นอย่างเงี้ยสมมุติอันนี้ชั้น1ชั้น2ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยชั้น3อ๋อไม่ใช่คุณหญิงวาดผิดบันไดมันขึ้นไปข้างบนชั้น1ใช่ไหมอันนี้ชั้น2อ่ะตรงนี้ต้องเป็นชั้น3เนาะบันไดมันขึ้นมาตรงนี้ก็คือออฟฟิศนะคะออฟฟิศน่ะตู้เย็นอยู่ที่นี่แล้วข้างหน้าออฟฟิศตรงนี้มันจะมีเหมือนกับมานั่งเนี่ยนั่งได้นั่งได้ผู้หญิงเนี่ยใช่ค่ะผู้หญิงเนี่ยถือน้ำเดินขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผู้ชาย1คนเนาะผู้ชายเนี่ยยืนอยู่แล้วก็นักเรียนฝรั่งเนี่ยเขาก็อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนฝรั่งผู้ชายคนนี้เป็นครูนะคะเป็นครูเหมือนกันเขาก็นั่งอยู่รอสอนใช่ไหมคะครูหญิงเนี่ยก็เดินแล้วก็ถือน้ำขึ้นมาถือน้ำขึ้นมานักเรียนเนี่ยเขาเห็นใช่ไหมคะแล้วคือเขาเนี่ยก็อยากจะช่วยคือเขาก็ช่วยนั่นแหละคือเหมือนกับว่าครูฟ้าเขาจะไหมว่าคนนี้คือคนที่ทำงานกับเราเนี่ยมิสเตอร์เอเนี่ยทำงานกับเราเห็นครูหญิงเนี่ยเดินถือน้ำขึ้นมาเขาก็รู้ว่าครูหญิงเนี่ยจะต้องเดินเอาน้ำไปไว้ที่ออฟฟิศแต่เขาก็ไม่ช่วยอะไรนะเขาก็มองครูหญิงอยู่เฉยๆใช่แต่นักเรียนอ่ะเขายืนอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าอ๋อผู้ชายคนนี้ไม่ได้ช่วยเขาก็เลยมาช่วยครูหญิงว่าโอเคครูจะพูดภาษาอังกฤษเนาะผมช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครูหญิงบอกอ๋อไม่เป็นไรเปิดประตูให้ก็พอค่ะแล้วพอนักเรียนจะมาช่วยคนนี้เขาก็เลยจะมาช่วยเอาแต่ครูหญิงไม่ได้ว่าอะไรคนนี้นะนี่แล้วแต่เขาใช่ไหมคะแต่ครูหญิงประทับใจนักเรียนไงแบบมันเหมือนคือนักเรียนรู้สึกประทับใจอะไรหรอเขาจะไหมแต่แบบแต่เรามันเป็นความรู้สึกที่แบบนักเรียนก็ไม่ได้รู้จักเราอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประเทศนักเรียนวัฒนธรรมอะไรเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่นักเรียนช่วยเราแล้วแบบว่าเหมือนเห็นปุ๊บแล้วก็แบบผมช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้รอไม่ได้คิดอะไรคือเดินลงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่นักเรียนเขาหยิบมาให้ผู้หญิงใช่ค่ะนักเรียนอ่ะเขาถือขึ้นมาเลยคือเขาแบบเดินลงมาแล้วก็หยิบจากมือเราเพราะเขามองว่ามันเราเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเราถือน้ำมาสองแพ็คอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็รู้สึกแบบประทับใจนักเรียนคนนี้มากๆนะคะแต่ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะคะประทับใจนะใช่แล้วจะแบบใช่ค่ะคือเขาก็ยืนคุยอยู่กับครูไงครูคนนั้นนะมิสเตอร์เอนะคะคุยกันอยู่ไงแต่แบบครูไม่ได้สนใจอะไรเราใช่ไหมเราก็เลยแบบเราก็ไม่เป็นไรแต่ว่านักเรียนอ่ะเขาแบบวิ่งมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบประทับใจนะแล้วจริงๆตอนที่เราทำงานอ่ะเราก็ประทับใจนักเรียนหลายๆครั้งที่แบบนักเรียนช่วยยกของช่วยเวลา AUA มี activity อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็รู้สึกประทับใจนะว่านักเรียนไม่ต้องทำก็ได้ไงนักเรียนไม่ต้องทำก็ได้ซึ่งนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าก็ปกติต้องประทับใจด้วยหรออะไรเงี้ยแต่ว่าครูก็จะรู้สึกว่าก็ประทับใจแหละค่ะเพราะว่า
เหมือนคุณทําเหมือนเป็นนิสัยปกติของคุณน่ะเหมือนแบบนักเรียนรู้สึกว่าต้องช่วยนะก็มาช่วยเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดใช่แบบคือแค่นักเรียนถามว่าให้ช่วยไหมคือนักเรียนหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าแบบดูเป็นคนไม่ดีเลยนะขอโทษด้วยที่นักเรียนเราสนิทกันไงสนิทกับนักเรียนอะไรเงี้ยแล้วแบบคือเราก็รู้สึกว่านักเรียนจะค่อนข้างอาจจะไม่เหมือนประเทศไทยไงอย่างเงี้ยเรารู้สึกพอนักเรียนแบบมาช่วยแบบผมช่วยไหมฉันช่วยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบไปช่วยล้างจานก็มีแอคทิวิตี้เสร็จแล้วบางทีกินอาหารแล้วก็แบบช่วยครูยกโต๊ะแบบนักเรียนทุกคนใช่เรารู้สึกแบบประทับใจมากๆอันนี้มันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆเลยนะตอนที่เราทำงานอะใช่เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยค่ะดีน่ารักมากใช่ค่ะนักเรียนอาจจะรู้สึกเหมือนครูฟ้าบอกว่าก็ช่วยก็ปกติฉันช่วยครูแต่ครูอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบนักเรียนน่ารักมากเราเลยรู้สึกประทับใจเห็นไหมเวลามีใครช่วยอะไรเราจะรู้สึกประทับใจถูกต้องเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องประทับใจที่แบบว่าเรารู้สึกแบบโอ้เล็กเล็กน้อยๆอ่ะเราก็รู้สึกประทับใจนะคะความประทับใจหมาประทับใจแมวบ่อยๆเห็นไหมใช่หรือว่าแบบว่าเราไปเที่ยวเราไปเห็นอะไรแล้วมันสวยมากๆจนเราอยากกลับไปอีกเราก็รู้สึกประทับใจเหมือนกันประทับใจแบบเราเห็นแล้วรู้สึกว้าวเหมือนพีระมิดอย่างเงี้ยไปท่านนักเรียนไปพีระมิดอะค่ะที่อียิปต์ใช่ไหมพีระมิดกีซ่าอย่างเงี้ยนักเรียนก็ประทับใจได้นะมันอาจจะไม่ได้สวยอะแต่มันความรู้สึกว่าแบบโอ้ชอบมันใหญ่ขนาดนี้เลยอะคนสมัยนั้นทำได้ยังไงอะไรเงี้ยมันดูแบบว้าวมากๆเราก็จะรู้สึกประทับใจใช่หรือว่าหนังที่ดูแล้วประทับใจก็ได้ใช่ใช่ไหมเวลาเราดูหนังเรื่องอะไรแล้วเรารู้สึกชอบอยากดูอีกอะประทับใจหรือว่าหนังมันอาจจะไม่สนุกก็ได้ค่ะเราอาจจะไม่ได้อยากดูอีกแต่หนังที่เราดูจบแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยหนังเรื่องนี้มันดีจังเลยวะเราจะรู้สึกประทับใจใช่ไหมเหมือนคุณฟ้าดูเรื่องอะไรนะ Green Mile ใช่ Green Mile สนุกไหมนิ่งๆไม่ใช่แนวคุณฟ้าดีกว่าไม่ใช่สไตล์นะใช่แต่คุณฟ้าก็จะบอกพี่หญิงดูเหอะหนังมันดีจริงๆหนังมันดีใช่มันเป็นหนังที่คุณฟ้าดูแล้วรู้สึกประทับใจเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะดูอ่ะมันควรที่จะดูใช่เห็นไหมแบบเราบอกแล้วหนังที่แบบหนังอะไรที่เราประทับใจมันไม่จำเป็นต้องหนังคือหนังที่ครูหญิงดูแบบสมมติเราดูซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนแบทแมนสนุกแต่เราไม่ได้รู้สึกประทับใจอะไรก็สนุกสนุกแค่นั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจนะคะนักเรียนประทับใจครูก็ได้ได้นะคะหรือว่าแบบใช่ค่ะหรือว่ามีหรือว่าเราไปแบบเขาเรียกอะไรอะคะเราไปใช้บริการเรานั่งเครื่องบินนั่งรถแท็กซี่นักเรียนมาประเทศไทยนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบริการดีเขาช่วยคุณอะคุณก็รู้สึกประทับใจเหมือนเขาแบบเขาช่วยคุณด้วยใจจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกแบบโอ้ประทับใจหรือว่าไปร้านอาหารร้านไหนพนักงานบริการดีอาหารก็อาจจะอร่อยปกติแต่พนักงานคนที่ทำงานที่ร้านอาหารนะคะดูแลเราดีมากๆเราก็จะบอกว่าเราประทับใจการบริการของร้านนี้นะอาหารอาจจะไม่ได้อร่อยมากมายอะไรหรอกแต่เราก็อยากจะกลับไปกินอีกเพราะเรารู้สึกว่าพนักงานหลายๆคนเนี่ยบริการดีพูดดีเรารู้สึกประทับใจถูกต้องค่ะนี่ไงการบริการที่ประทับใจใช่ได้ส่วนใหญ่เวลาแบบใช่เวลาพนักงานเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะเทรนว่าต้องทำให้ลูกค้าประทับใจนะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงแม้ว่าอาหารไม่อร่อยครูฟ้ามีไหมอ่ะครูหญิงเนี่ยคงไม่มีมั้ยครูหญิงนึกไม่ออกถ้าประทับใจมันต้องไม่ลืมเนาะร้านอาหารที่แบบบริการเราดีๆอะไรเงี้ยร้านอาหารที่บริการดีๆหรอหรือว่าเคยได้รับบริการอะไรดีๆแล้วรู้สึกแบบคือคุณหญิงส่วนใหญ่จะเจอแต่อะไรที่ไม่ประทับใจนะคะเพราะว่าคุณหญิงจะเจอพนักงานบริการไม่ดีเยอะมากๆอ่ะคุณหญิงจะไม่ค่อยประทับใจอะไรแต่ถ้าที่จำได้นะก็คือตอนที่นั่งเครื่องบินไม่รู้เคยเล่าหรือยังนะคะJapan Airlines อะค่ะครั้งแรกอะ
แล้วแบบแอร์โฮสเตสแบบน่ารักมากมากมากอ่ะเออแล้วแบบพอนั่งครั้งที่สองแอร์โฮสเตสคนไทยเขารู้ว่าคุณหญิงเป็นคนไทยอ่ะเขาก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือเขาบอกว่าเนี่ยบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีน้ำผลไม้อ่ะน้ำพีชกับน้ำมะม่วงหรืออะไรสักอย่างเนี่ยอร่อยมากซึ่งปกติเขาไม่ได้เสิร์ฟแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอามาให้นะคะแล้วเราก็รู้สึกแบบคือแบบเขาไม่ต้องทำก็ได้ไงครูฟ้าเข้าใจไหมแต่เขาแบบเขาคือเขาคงเห็นว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกันมั้งหรือว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะเดี๋ยวนักเรียนจะบอกอ้าวแล้วถ้านักเรียนไม่ใช่คนไทยเขาจะไม่บริการหรอเพื่อนผู้หญิงไม่รู้เขาน่ารักอ่ะคือด้วยผู้หญิงชอบกินน้ำแอปเปิลไงเวลาขึ้นเครื่องบินจะชอบสั่งน้ำแอปเปิลเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีน้ำผลไม้ที่อร่อยมากกว่านี้เขาก็เลยแบบอยากเอามาให้เราชิมแล้วเขาก็บอกว่าแต่ถ้าเราชอบเขาก็เอามาให้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผู้หญิงก็กินไปเยอะมากเลยเพราะมันอร่อยมากนะคะนั่นแหละก็เลยเออรู้สึกประทับใจกับเจแปนแอร์ไลน์มากมากอ่ะอันนี้เป็นการประทับใจโอ้ถ้าอย่างนั้นใช่ค่ะถามว่าคุณร้านเจอาหารอ่ะไม่มีเลยไงร้านอาหารนะไม่อ่ะไม่บริการใช่ว่าอ๋อร้านอาหารไม่มีร้านอาหารไม่มีถ้าเกิดน่ารักพนักงานน่ารักอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเจอแต่ถ้าถามว่าประทับใจเลยไหมยังไม่มีนะแต่ Grab มีเยอะ Grab เนี่ยแบบว่าแกร็บมีเยอะแบบใช่รู้สึกโอ้ครูฟ้าประทับใจจนต้องให้ทิปไปหลายรอบละหลายครั้งนะใช่ส่วนใหญ่ครูฟ้าจะไม่ค่อยอยากให้ทิปในร้านอาหารเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้ทำอะไรมากคือมันเหมือนแบบว่าไม่ได้ประทับใจก็เลยไม่ได้ให้แต่ว่าแกร็บเนี่ยรู้สึกประทับใจจนต้องให้หลายครั้งอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะแบบที่เขาที่ครูฟ้าแบบว่าเขาเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครูฟ้าสั่งน้ำดื่มนี่แหละแล้วเขามอเตอร์ไซค์ล้มแล้วเขาทำน้ำครูฟ้าหกไปนิดเดียวอ่ะแต่เขาก็รู้สึกเขาขอโทษเขาจะไปซื้อให้ใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปซื้อให้ใหม่อะไรเงี้ยน่ารักนะน่ารักมากเลยค่ะครูฟ้าก็บอกโอ้ไม่ต้องค่ะไม่เป็นไรครูฟ้ากินได้ไม่ต้องซื้อให้ใหม่ไม่ต้องคืนเงินเขาแบบว่าเดี๋ยวคืนเงินก็ได้หรือใหผมไปซื้อให้ใหม่ก็ได้ครับเขาบอกแบบนี้ว่าก็เลยรู้สึกว่าครูฟ้าประทับใจค่ะคนขับแกร็บส่วนใหญ่น่ารักมากใช่จริงๆคุณหญิงก็แบบส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนหรอกคุณหญิงก็รู้สึกเออหลายๆคนคุณหญิงก็คือแบบเวลามาส่งแล้วคุณหญิงบอกว่าเออวางไว้นะคะเขาก็จะถ่ายรูปอะว่าเขาวางไว้รูปแบบไหนเอามาให้เราดูเราจะได้รู้ว่าของเราอะมีกี่ชิ้นเพราะว่าด้วยความที่คุณหญิงอยู่คอนโดไงมันก็รู้สึกว่าเออหลายๆอย่างแล้วแบบเขาก็แบบเออผมถึงแล้วนะคะวางไว้ตรงนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเขาตั้งใจทำงานน่ะก็ให้ทิปไปเลยค่ะบางครั้งประทับใจมากให้40บาทก็มีนะส่วนใหญ่ผู้หญิงถ้าดีผู้หญิงจะให้ประมาณ20นะคะน่ารักมากผู้หญิงนี่ไงอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราประทับใจนะคะคิดว่านักเรียนก็ต้องมีแหละประทับใจอะไรใช่นั่นแหละวิดีโอนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ